ก็คือว่าตั้งแต่ที่คุณครูเริ่มเล่าเรื่องของเขาเรื่องต่างดาวที่หลวงปู่ได้บอกคุณครูนั่นเองท่านก็จะมาให้เราเห็นผ่านไลฟ์คุณครูเหมือนไลฟ์ครั้งก่อนครั้งที่แล้วใช่ไหมที่คุณครูได้ลูกศิษย์ได้ชมไลฟ์เหมือนกันแล้วมีเสียงของมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาในณขณะที่ไลฟ์แต่ว่าเสียงเนี้ยไปเกิดขึ้นที่เครื่องของลูกศิษย์ท่านเดิมในครั้งก่อนที่ลูกศิษย์ก็ส่งคลิปเสียงแทรกของมนุษย์ต่างดาวมาเช่นกันคือเกิดขึ้นที่เครื่องของลูกศิษย์ท่านเดิมไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์ของคุณครูนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกท่านในขณะไลฟ์สดนั้นได้ยินบางท่านได้ยินบางท่านไม่ได้ยินได้ยินเสียงแปลกๆที่แบบเหมือนมีคลื่นแทรกหรือว่าอะไรความจริงนะครูจะบอกให้นะว่าไลฟ์ครั้งที่แล้วของคุณครูเนี่ยนะครูไลฟ์ที่ห้องมันไม่ได้มีการปิดแล้วทำให้เสียงก้องนะ